เศษที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเราจะพาไปดูการปรับตัวของเกษตรกรค่ะกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกำลังมีผลต่อการผลิตผักกาดดองสำหรับอุตสาหกรรมนะคะทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับกระบวนการผลิตและหาจุลินทรีย์เข้ามาทดแทนเพื่อใช้ในกระบวนการหมักค่ะผักกาดดองเป็นพืชเมืองหนาวที่ปลูกได้ดีในอุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเซียสในแต่ละปีเกษตรกรมีเวลาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้เพียง6เดือนทำให้อุตสาหกรรมผักกาดดองกระป๋องต้องสำรองวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับผลิตได้ตลอดทั้งปีผักกาดเขียวปลีเนี่ยโดยปกติเขาจะปลูกในช่วงฤดูหนาวนะครับโรคแมลงก็จะน้อยแต่ถึงน้อยเนี่ยในพื้นที่ที่เขาปลูกมันมีพืชอื่นๆอยู่เพราะนั้นศัตรูพืชก็จะมีมากพอสมควรดังนั้นเลยต้องมาทดลองว่าวิธีการที่จะลดสารเคมีลงเนี่ยใช้วิธีไหนบ้างนะครับแล้วนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรการเพาะพันธุ์ผักกาดเขียวปลีให้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเป็นทางออกของอุตสาหกรรมที่สร้างความมั่นคงให้กับวัตถุดิบและป้องกันความเสียหายจากโรครากเน่าทำให้การผลิตไม่คุ้มทุนอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยก็จะไม่ห่อหัวนะผักก็จะมีแต่ผักใบซึ่งตัวผักกาดดองของเราเนี่ยจะใช้ตัวหัวหรือใจผักเป็นหลักนะครับถ้ามันไม่ห่อหัวนี่เราก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าถ้าอากาศสูงขึ้นเนี่ยถ้ามีผลต่อแมลงจะมากก็จะมากัดกินพวกตัวใบผักมากนะครับงั้นถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมากนั้นมีผลต่อตัววัตถุดิบแต่ในกระบวนการหมักผักกาดดองอุณหภูมิสูงกลับเป็นข้อดีโดยบริษัทหันมาเลือกคัดเชื้อจุลินทรีย์แลคติกที่เติบโตได้ดีในอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสซึ่งจะช่วยให้การหมักผักกาดดองเปรี้ยวมีความสม่ำเสมอรสชาติดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการหมักให้สั้นลงจาก3เดือนเหลือเพียง18วันเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ลดการสูญเสียเนื่องจากการล้มเหลวในกระบวนการหมักได้นะครับอันดับแรกอันดับที่2คือความปลอดภัยของผู้บริโภคจะมากขึ้นเนื่องจากว่ากระบวนการหมักที่ใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยลดการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็ได้ผลจากการที่ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่างออกสู่ตลาดได้อย่างน่าสนใจจุฑารัตน์ทิพย์นำพาเนชั่นทีวีรายงาน